เป็นสวนทุเรียนที่แปลกกว่าที่อื่นนะครับเนื่องจากเป็นสวนทุเรียนที่เกิดจากดินทรายซึ่งไม่ใช่ดินภูเขาไฟหรือดินที่อื่นนะครับเป็นดินที่ลุงสมัยซึ่งเป็นเกษตรกรเนี่ยลองผิดลองถูกนะครับซึ่งก็บ่งบอกชี้ว่าทุเรียนที่สำโรงที่อุบลราชธานีเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะครับกลิ่นไม่ฉุนเนื้อแห้งราคาก็พอแตะต้องได้เกษตรผสมผสานนะครับนอกเป็นแบบว่าปลูกทุเรียนนี่บ่ได้ปลูกอย่างเดียวครับคือปลูกหลายอย่างอยู่คือว่าพืชมันสิขายได้ไวเฮาต้องปลูกไปนําคือกล้วยบักม่วงแล้วก็เป็นน้ำมดกับเป็นม่วนนี่นะครับคือเฮาต้องปลูกไว้นําคือว่าถ้าสิปลูกแต่บักอย่างเดียวนี่มันบ่ไหวครับมันต้องปลูกพืชเฮาสิขายได้ก่อนเอาไปขายก็เลยมาบำรุงสวนเฮาแล้วก็บำรุงครอบครัวเฮาครับมันจังอยู่ได้ครับผมก็เลี้ยงง้อไปนําคือเลี้ยงง้อนี่หมายความว่าและเอาฝุ่นเอาหยังมูลของขี้ง้อน่ะมาใส่บักเลี้ยงครับ